สวัสดีครับเนฟิตนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนบริหารกล้ามเนื้อ upper body นะครับไม่ว่าจะเป็นอกหลังไหล่แขนกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเรียกได้ว่า10นาทีนี้ครบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆมีเวลาให้กับการออกกำลังกาย10นาทีต่อวันก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อช่วง upper body ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาครับท่าแรกของวันนี้ก็คือท่าวิดพื้นนะครับอันนี้เพื่อนๆรู้จักกันอยู่แล้วพยายามใครไม่ไหวนะครับมีออปชันง่ายเสมอก็คือเราจะวางขาให้เข่าแตะพื้นแบบนี้แล้วก็วิดพื้นขึ้นมาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครไหวทำขาตึงขึ้นสุดลงสุดแบบนี้ได้เลยนะครับพยายามเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องทำตัวให้เป็นไม้กระดานนะครับกลางศอกเล็กน้อยนะครับถ้าเราหนีบศอกนะฮะมันจะไปโดนกล้ามเนื้อหลังแขนแต่ถ้าเรากลางศอกเล็กน้อยเนี่ยจะไปโดนกล้ามเนื้ออกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราทุกส่วนนะครับท่าแรกเนี่ยพุชอัพง่ายๆฮึบโอเคก็วันนี้ท่าละ45วินาทีพัก15วินาทีนะครับก็ใช้เวลา10นาทีในการออกกำลังกายก็จะเป็นกล้ามเนื้ออกสลับกับหลังหน้าท้องบ้างแขนบ้างนะครับเรียกได้ว่าครบแน่นอนฮึบท่าต่อไปสไปเดอร์แมนลงให้ช้าขึ้นไม้สุดนะครับเก่งก้นท้องแตะพื้นไว้พยายามให้อกยกขึ้นมาสูงๆฮึบท่านี้ก็จะได้กล้ามเนื้อหลังนะครับทำให้โพสเจอร์ของเราดีขึ้นฮึบวันนี้เหนื่อยแน่นอนฮึบฮึบดีครับผมท่าซูเปอร์แมนนี่ก็เพื่อนๆจะยืดแขนไปด้านหน้าก็ได้เหมือนกันทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันฮึบโอเคพัก15วินาทีนะครับก็ท่าต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับอันนี้ก็เรียกว่าใช้พุชอัพฝึกคล้ายๆกับพุชอัพแต่เราจะยกสะโพกขึ้นสูงหน่อยแบบนี้เลยนี่นะฮะแล้วก็โน้มตัวไปด้านหน้าขึ้นมาระดับให้สุดแบบนี้ได้เลยนะครับหายใจเข้าออกแรงดันหายใจออกแทนที่จะไปโดนกล้ามเนื้ออกนะครับเราโน้มตัวไปด้านหน้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะไปโดนหัวไหล่ทันทีดันขึ้นให้สุดนะฮะแขนตึงโน้มไปด้านหน้าศีรษะเกือบแตะพื้นนะครับโน้มไปด้านหน้าเชิดอกขึ้นพยายามหลังอย่างงอนะครับแบบนี้ไม่เอาแอนหลังไว้ฮึบฮึบฮึบทีครับโอเคผู้ต่อไปจะเป็นหน้าท้องกันบ้างหงายท้องนะฮะแล้วซิทโททัชพยายามให้หลังล่างติดไว้สะโพกยกเล็กน้อยมือเหยียดได้สุดไปอย่างนี้ได้เลยต้านช้าๆเวลาขึ้นนะฮะให้หลังล่างติดไว้ขึ้นแค่ช่วง upper body หรือหลังช่วงบนขึ้นหายใจออกต้านหายใจเข้าเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องทุกครั้งฮึบฮึบยกขาสูงไว้เมื่อยเริ่มเมื่อยทั้งตัวเลยนะครับวันนี้ฮึบฮึบฮึบท่าต่อไป reverse snow angel ก็เป็นท่าหลังเหมือนกันแต่ว่าเราจะมีการบีบกล้ามเนื้อปีกด้วยเล็กน้อยมาครับยกแขนขึ้นมาบีบข้อทำตัวนั่นออกไปนอนคว่ำนะครับยกก้นยกสะโพกบีบศอกแบบนี้เลยช้าๆนะครับเน้นโฟกัสยกขึ้นมาบีบนั่นออกไปดีครับเพื่อนๆเรามาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะฮะฮึบฮึบโ
ปึ๊บโอเคท่าต่อไปไทรเซปพุชอัพอันนี้จะเป็นหลังแขนแล้ววางแขนให้ติดกล้ามเนื้อลำตัวไว้ข้างๆนะครับแล้วก็เวลาลงหนีบข้อศอกเข้าหาลำตัวขึ้นสุดอย่างนี้นะครับอันนี้กล้ามเนื้อแทนที่จะเป็นอกคราวนี้เราไปโฟกัสกล้ามเนื้อหลังแขนกันแล้วนะฮะเวลาขึ้นเนี่ยเก่งกล้ามเนื้อหลังแขนทุกครั้งใครไม่ไหวมีออปชั่นง่ายก็คือวางเข่ากับพื้นไปเลยนะครับแล้วทำแต่ถ้าใครทำไหวเนี่ยก็ให้ทำขาตึงไว้ใครทำไม่ไหวแทงค้างไว้แบบนี้ก็ได้นะครับส่วนผมไปต่อนะครับฮึบฮึบปั๊มไปเลยปั๊มไปเลยให้หมดแรงฮู้ขึ้นมาท่าต่อไปกล้ามเนื้อหน้าท้อง Bicycle Crunch นั่นท่านี้อยากให้สปีดอัพได้เลยจะเป็นกล้ามเนื้อท้องด้านข้างท้องตรงกลางด้วยถ้าเราทำเร็วมันเบิร์นได้ด้วยนะครับเหยียดขาไปสุดข้อศอกกับเข่าเนี่ยแตะสลับแบบผมได้เลยปิดลำตัวเยอะๆหน้ามองตรงนะครับหน้ามองตรงไว้จะได้ไม่มึนหัวนะครับฮึบเหยียดไปให้สุดเกรงท้องตลอดยกตัวตลอดสปีดอัพได้เลยฮึบฮึบฮึบโอ้โหโดนไปต่อนะฮะโอ้นอนพักแป๊บหนึ่งนะมาฮะถ้าต่อไปไดมอนด์พุชอัพอันนี้จะเป็นกล้ามเนื้ออกในนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อหลังแขนด้วยพร้อมๆกันแบบนี้เลยเก่งกล้ามเนื้อนะครับพยายามวางมือให้เหมือนเป็นลูกไดมอนด์แบะศอกออกบีบอกด้วยนะครับใครทำไหวออปชันยากขาตึงเชิดอกขึ้นขึ้นมาแล้วเก่งไม่ต้องรีบนะครับเราต้องการให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานแบบว่าอย่างมีคุณภาพเล่นมัดไหนต้องให้โดนมัดนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้หลังแขนกับกล้ามเนื้ออกนะครับก็ต้องโฟกัสให้ได้นะครับฮึบไป10วินาทีปั๊มไปเลยปั๊มไปเลยฮึบเก่งอกครั้งสุดยอดต่อไป plank front raise อันนี้ก็จะเป็นท่าฝึกแกนกลางลำตัวแล้วก็ได้กล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้าอีกด้วยนะครับอันนี้ยากหน่อยนะครับแต่ทำได้ทุกคนแน่นอนแพงไว้ฮึบยกแขนขึ้นทีละข้างสลับเลยฮึบแพงธรรมดาก็ยากแล้วนะครับอันนี้เพิ่มชาเลนจ์ให้นิดนึงเกรงท้องไว้ตลอดไม่แอนหลังแบบนี้นะครับพยายามม้วนสะโพกไปด้านหน้าไว้ทำตัวให้เหมือนเป็นไม้กระดานเวลายกแขนพยายามอย่าทวิสต์ทำตัวแบบนี้ไม่เอานะครับพยายามล็อกตรงๆไว้เลยล็อกตรงๆไว้เลยดูครับเพื่อนเมื่อยช่วงบนมากวันนี้เน้นไปที่ upper body หมดเลยโดยเฉพาะไหล่เนี่ยสุดๆไปเลยนะครับมา mountain camber อันนี้ได้ท้องได้เบิร์น upper body ด้วยเหมือนกันสปีดอัพไปเลยนะครับถ้าสุดท้ายแล้วมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดดูครับผมเก่งท้องไว้ก้นไม่โด่งก้นไม่โด่งแบบนี้กดก้นไว้ดีฮึบให้ดูด้านหน้าบ้างนะครับฮึบ8วินาที
เป็นยังไงบ้างครับกับ10นาทีบริหาร Upper Body ของวันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีเวลาอย่างน้อย10นาทีสำหรับการออกกำลังกายได้อย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งก่อนออกกำลังกายนะผมอยากแนะนำเพื่อนๆให้ดื่ม Dutch Mule High Protein Whey Plus ขวดนี้เลยซึ่งให้พลังงาน250กิโลแคลอรี่เพื่อนๆสามารถดื่มเพื่อเป็นพลังงานในการออกกำลังกายได้เหมือนกันครับซึ่งตัวนี้เนี่ยให้โปรตีนสูงถึง28กรัมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีโปรตีนเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็มีส่วนผสมของ BCAA ด้วยที่ผมซื้ออยู่นะครับก็คือเป็นรสช็อกโกแลตอร่อยมากๆดื่มง่ายมากอยากให้ลองดื่มกันนะครับผมอย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ